แชร์ว่อนภาพนางเอกดังอุ้มลูกออกจากโรงพยาบาลท้องตั้งแต่เมื่อไหร่เดินหน้าถ่ายทำกันต่อเนื่องสำหรับซีรีส์เรื่อง The Tale of Rose ที่งานนี้ได้พระนางตัวท็อปของจีนอย่างหลิวอี้เฟยหลิวยี่เฟยและหลินเกิงซินลินเจิงซินโคจรมาเจอกันจนกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วเอเชียหลายคนต่างเฝ้าลุ้นเฝ้ารออยากจะเห็นเคมีของทั้งคู่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลหลุดว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้ไปถ่ายทำที่มหาวิทยาลัยรินมินแห่งประเทศจีนล่าสุดรอยเตอร์ได้ปล่อยภาพหลินเกิงซินไกหลิวอี้เฟยที่โรงพยาบาลคาดว่าเป็นอีกหนึ่งฉากของซีรีส์เรื่องนี้และในภาพเบื้องหลังหลิวอี้เฟยมีการอุ้มเบบีอีกด้วยจึงเกิดการคาดเดาว่าเนื้อเรื่องอี้เฟยต้องมีการตั้งครรภ์มีลูกอย่างแน่นอน